เรามาดูเก้าอี้นวดกันอีกตัวหนึ่งนะครับของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็นวดดีนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวผมเอาคู่มือออกตัวนี้ก็เดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแต่ผ้านะครับแต่ผ้าตรงขอบนี้นะครับตรงขอบนี้นะครับมันจะเป็นรอยขาดนะครับมุมนี้กับมุมนี้นะครับสองมุมนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่นวดขาเราต้องใช้ระบบกดออกมานะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับและอันนี้ก็คือเป็นพนักพิงสามารถทำเป็นเก้าอี้นั่งดูหนังพิงได้นะครับมันก็จะเป็นรอยเนี่ยครับรอยแบบนี้นะครับรอยผ้านะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับนอกนั้นกับมีตรงนี้นะครับตรงนี้ไอแผ่นปิดมันหายไปนะครับตัวนี้ไม่มีด้านหนึ่งนะครับส่วนปุ่มนี้เวลาเรายืดขาเสร็จมาแล้วนะครับเราสามารถปรับระดับความสูงของตัวขาให้มันพอดีกับขาเรานะครับด้านนี้ก็จะมีนะครับแต่แล้วเราเอาออกนะครับเราเอาออกมันก็จะเป็นที่เบาะนวดนะครับเดี๋ยวผมวางแป๊บหนึ่งนะครับมันจะเปื่อนเดี๋ยวเราลองมาดูกันวิธีการทำงานนะครับนี่เรายังไม่ได้เปิดสวิตช์แต่เราเสียบปลั๊กกันเราเสียบปลั๊กกันนะครับเราก็กดปรากฏขาออกมานะครับเนี่ยครับขาเขาจะยื่นออกมาครับเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะมีระบบนะครับอันนี้คือนวดตูดนะครับตูดจะมีถุงลมทั้งหมด8ถุงนะครับตัวนี้เป็นนวดขานะครับอันนี้คือปรับระดับขึ้นลงของลูกกิ้งนะครับแล้วก็มันก็จะมีโหมดให้เราเลือกใช้งานนะครับอันนี้เป็นโหมดอัตโนมัตินะครับอย่างโหมดแรกก็คือแบบนวดทั้งตัวนะครับอันนี้คือจะเน้นพวกเอวนะครับเอวเป็นจุดศูนย์กลางตัวนี้ก็คือเป็นพวกนวดบริเวณไหล่นะครับบริเวณไหล่ส่วนตัวนี้เป็นแบบแมนนวดนะครับอันนี้จะเป็นแบบนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นนวดแบบทุบนะครับแบบทุบและปรับระดับความแรงได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือคึงและทุบปรับระดับความแรงได้นะครับส่วนตัวนี้มันเป็นบอกว่าความสูงเดี๋ยวนะครับความสูงของบ่านะครับความสูงของบ่าเรานะครับอันนี้ก็คือนวดแบบขึ้นลงทั้งตัวนะครับตัวนี้เลือกเฉพาะที่นะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับความกว้างนะครับของสันหลังเราครับว่าจะเอาแคบกลางแล้วก็กว้างนะครับได้นะครับแต่เราลองมาลองดูเราลองดูที่ตูดกันเนี่ยตูดนะครับจะวางนะอันนี้คือตูดตูดจะมีทั้งหมด8ลูกกิ้งนะครับ8ถุงลมนะครับพูดผิดนะครับจะสลับไปเป็นถุงลมขึ้นลงนะครับแล้วเรานวดขานะครับนวดขาก็มีโหมดให้เราเลือกได้3โหมดนะครับแล้วเราเดี๋ยวมาลองดูนวดตัวนะครับนวดหลังนะครับเขาก็จะสแกนนะครับเดี๋ยวให้เขาสแกนแป๊บหนึ่งให้เขาสแกนก่อนเดี๋ยวเขาไม่เจอแล้วเดี๋ยวเผื่อเขาตัดนะครับให้เขาสแกนหลังเราพักหนึ่งอ
ตัวนี้นวดดีนะครับนี่เขาก็จะแกนพวกบ่าพวกหัวไหล่เราว่าเราอยู่ขนาดไหนนะครับเขาก็จะแกนไปเรื่อยๆเขาจะได้ทำงานได้ถูกครับนี่เขาก็เริ่มทำงานแล้วนะครับให้ดูตัวนี้ขาก็นวดทำงานนะครับขาก็มีโหมดให้เราเลือกอยู่3โหมดนะครับเราปรับระดับได้นะครับเราจะเลือกแบบไหนอันนั้นก็ถุงลมนะครับที่นวดก้นเราครับเวลาเรานั่งอันนั้นก็กำลังกึ่งนะครับตามสเต็ปของเขาว่ากึ่งบ้างทุบบ้างนะครับกึ่งบ้างทุบบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ตามสเต็ปนะครับนวดดีนะครับตัวนี้นวดดีมากเห็นไหมครับผงลมที่สูด2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8ลูกนะครับขาตรงนี้จะบอกว่าตรงใต้ขาเนี่ยมันมีลูกกิ้งนะครับจะมีลูกกิ้งหมุนเป็นลูกกิ้งเป็นตุ่ม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 หมุนอยู่นะครับแล้วก็ตรงส้นเท้าก็จะมีเป็นลูกกิ้งกดอยู่นะครับเป็นลูกกิ้งแล้วตรงนี้ตรงฝ่าเท้าก็จะหมุนทำให้เราผ่อนคลายนะครับแก้ปวดเมื่อยที่ฝ่าเท้าได้ครับโอ้ครับหลักการทำงานเนี่ยครับพอ มันก็จะเป็นสเต็ปเขาตอนนี้เขาทั้งทุบแล้วก็ทั้งถึงนะครับนี่คือสเต็ปเขาละอันนี้ก็ครึ่งอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ครึ่งอย่างเดียวอันนี้ก็ครึ่งปลายเขาจะครึ่งไล่ตามสรีระของเรานะครับตามแผ่นหลังถุงตรงเท้าก็นวดไปนะครับปิดได้นะครับถ้าจะไม่เอานวดเท้าก็ได้นะครับหรือจะไม่เอานวดที่ตูดก็ได้หรือจะนวดที่ตูดอย่างเดียวก็ได้หรือจะนวดที่เท้าอย่างเดียวก็ได้เราสามารถเลือกได้ครับเท้าก็จะนวดไปหลังเขาก็จะทำงานไปของเขานะครับตามสเต็ปของเขานะครับก็มีขาตรงที่บ่อนะครับนอกนั้นก็สภาพสวยแล้วครับสภาพสวยนะครับลองดูนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ